การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนานาและเท็ดดี้ในรายการ Cooking Guru นะคะทุกเช้าวันอังคารทางช่อง8ค่ะใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดเลยนะคะเพราะกูรูตัวจริงเรื่องทำอาหารจะชวนคุณผู้ชมทำเมนูแบบกูรูค่ะและก็ได้เวลาเปิดฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเลือกเป็นโทฟูหรือว่าเต้าหู้นั่นเองครับผมและเต้าหู้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีหลายประเภทนะแต่วันนี้ขออินเทรนด์มากๆเลยฮิตจริงๆเต้าหู้คีนุนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะนี่จุดเด่นคืออะไรฮะเนี่ยคือเต้าหู้ญี่ปุ่นก็จะแบบโมเมนโมเมนแข็งหน่อยใช่ อะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละหลายคนตอนนี้จะนิยมเอาเต้าหู้เนี่ยมาทำเป็นหนึ่งในเมนูของคนรักสุขภาพคุณเชื่อไหมเอาไปทำของหวานอร่อยมากของหวานนะเอาไปทำมูสช็อกโกแลตนี่ไวรัลสุดๆต้องกินไหมครับเต้าหู้น่ะมาปั่นใส่โกโก้ขงนี่คือคลีนแล้วก็ลีนมากๆเดี๋ยวต้องดูเมนูของเชฟประจวบวันนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูจากฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับโทฟูหรือว่าเต้าหู้นะฮะเราเลือกเป็นเต้าหู้คีนุและเท็ดดี้กับเชฟประจวบนะครับจะเอามาทำถึง2เมนูเลยเมนูแรกนะครับจะเอามาทำเป็นเต้าหู้ตุ๋นทรงเครื่องกับซอสเต้าซี่และอีกหนึ่งเมนูอย่างที่เจ๊บอกเลยว่ากำลังฮิตมากๆเอาเต้าหู้มาทำขนมหวานหรือเครื่องดื่มนะอันนี้จะเป็นสมูทตี้มะม่วงน้ำเต้าหู้ครับโจทย์จากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับก็คือตัวทีหรือว่าโทฟูเต้าฟู้นั่นเองเต้าหู้ตุ๋นทรงเครื่องกับซอสเต้าซี่นะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและต้องบอกเลยนะครับว่าโจทย์จากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับก็คือตัวทีหรือว่าโทฟูเต้าฟู้นั่นเองวันนี้เราเลือกเป็นเต้าหู้คีนุก็คือเป็นเต้าหู้ขาแบบนุ่มๆเลยได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะทำถึง2เมนูนะฮะคุณผู้ชมเมนูแรกเลยนะฮะเต้าหู้ตุ๋นทรงเครื่องกับซอสเต้าซี่นะครับและอีก1เมนูนะครับสมูทตี้มะม่วงน้ำเต้าหู้แต่ว่าแน่นอนครับต้องอาหารคาวก่อนแล้วค่อยอาหารหวานเนาะดังนั้นเมนูแรกของเรานะฮะคุณผู้ชมเต้าหู้ตุ๋นทรงเครื่องกับซอสเต้าซี่นะครับนี่เลยขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงบ้างครับเชฟก็จะเอาชิ้นสวยๆเปลี่ยนให้ไปใส่ในภาชนะที่เราต้องการจะความนุ่มๆของเขาจะถูกทำลายเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับนำเต้าหู้คีนุของเรานะครับลงในโถปั่นได้เลยนะครับนี่นะครับทั้งชิ้นแบบนี้เลยนี่ครับเอาให้ครบครับนี่เต้าหู้นะครับตามด้วยไข่ไก่นะครับ2ฟองและขวดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแนะนำจริงๆนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญสะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะครับใครจะไปรู้นะเต้าหู้คีนุมาปั่นกับกะทิอัมพวานะคุณผู้ชมนะครับปิดสนิทเสร็จปุ๊บก็เข้าเครื่องปั่นได้เลยครับได้แล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเนียนนุ่มเลยเป็นโฟมเลยนะฮะเชฟวางฝาตรงนี้ดีกว่าเอาละครับจากนั้นก็เทใส่ภาชนะของเราได้เลยนะอันนี้จะเป็นชามกระเบื้องเนาะจะได้เตรียมนึ่งได้นะครับเอาละครับส่วนผสมที่เราปั่นนะครับเทใส่ลงในภาชนะแล้วก็ใส่รังถึงได้เลยตอนนึ่งต้องปิดฝาไม่เชฟหรือเปิดฝาปิดไว้ก่อนครับปิดไว้ก่อนจะเป็นไอ้น้ำที่ตกลงไปที่จะทำให้หน้าไม่เนียนอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะโอเคครับนึ่งไฟแรงน้ำเดือดใช่ไหมครับเชฟครับเอาละครับทำให้ตัวเต้าหู้กลับมาเซตตัวอีกหนึ่งครั้งเป็นเต้าหู้แบบอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอดใจรอนิดเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะสุกเดี๋ยวเราจะมาทำซอสเต้าซี่กันโอเคครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวเต้าหู้ของเรานึ่งจนสุกได้ที่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เชฟจะมาผัดตัวซอสเต้าซี่กันแน่นอนนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับนี่เลยขวดนี้นะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสกัดจากถั่วเหลือง 100% สีเหลืองใสบริสุทธิ์ละครับมรกตฟ้าสีเหลืองนะฮะเหมาะมากๆสำหรับเมนูผัดครับนี่อ่ะแบบนี้นะครับพอ
พอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมเราจะใส่กระเทียมนะครับที่สับเตรียมไว้ลงไปครับมีกระเทียมนะฮะตามด้วยหอมแดงนะครับเอาละฮะกลิ่นเริ่มมาแล้วจากนั้นนะครับตามด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับนี่อันนี้เราเอามาสับละเอียดเลยนะฮะระหว่างนี้เชฟกำลังผัดอยู่นะครับนี่เลยนะครับเมื่อกี้ที่เพิ่งใส่ไปครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห่อแบบนี้เลยนี่เป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้นะฮะ1ห่อมี15ลูกจุดเด่นเลยนะฮะคุณผู้ชมเนื้อเยอะมันน้อยนะครับไม่ใส่ดินประสิวที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนะฮะเป็นเอกลักษณ์มากๆ นี่ครับอร่อยจริงๆจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเมนูน้ำแดงแบบนี้นะครับต้องซองนี้เลยครับผงปรุงน้ำราดหมูแดงตราโลโบนะครับรสชาติอร่อยนะครับถึงรสชาติความเป็นน้ำราดหมูแดงเลยล่ะครับเป็นเมนูที่สามารถนำมาพลิกแพลงได้เลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผงปรุงน้ำราดหมูแดงนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยผัดกระเทียมเนี่ยผมก็ได้กลิ่นหอมๆกับไอตัวกุนเชียงนะแต่ว่าอันนี้พอใส่ผงปรุงอันนี้เข้าไปนะครับโอ้โหคุณผู้ชมหอมมากที่สำคัญดูสีดิก็ใช่ไม่ต้องเพิ่มรสชาติอย่างอื่นใช่ไหมฮะโอ้โหเป็นแบบอาหารจีนเลยอ่ะแบบดูดีเลยจากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับค่อยๆใส่นะนี่นะหอมมากดูสิถ้าเราเปิดเป็นแบบเป็นไฟแรงๆนะเป็นเตาแก๊สไฟฟู้นะโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้เดือดสักพักนึงแล้วก็เอาเต้าซี่ใส่นะครับเอาละครับพอซอสเริ่มเดือดนะครับเราก็จะใส่เต้าซี่ที่เตรียมไว้ลงไปครับจากนั้นนะครับต้นหอมนะฮะแล้วก็พริกนะครับโอ้โหเชฟสูตรนี้ขอนะครับนี่เราก็ปิดไฟได้เลยก็พอดีเรานึ่งเต้าหู้สุกเต้าหู้ก็สุกพอดีซอสของเราก็ได้พอดีนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคุณผู้ชมนะว่าเต้าหู้เนี่ยนึ่งออกมาแล้วน่ากินขนาดไหนฮะเชฟเอาละครับอันนี้นะฮะก็คือเต้าหู้ที่เรานึ่งนะคุณผู้ชมนะผ่านไปประมาณ 15-20 นาทีนะครับไม่เกินนี้เลยนะโอ้โหดูโอ้โหเนียนกริบเต่งตึงมากครับเชฟโอ้โหได้แบบนี้มาปุ๊บระวังได้เลยใช่ไหมฮะตักซอสของเรานะครับราดลงไปเลยนะฮะน่ากินมากเลยครับเชฟครับโอ้โหเต้าหู้ข้างในนะคะดูนุ่มมากๆเลยแล้วพอมาราดซอสแบบนี้เข้ากันแน่นอนครับถ้าไม่ติดว่ามีถ้วยเดียวนะผมเอาช้อนตักขึ้นมากินตอนนี้เลยแหมกินได้กินได้ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมไม่มีนะเชฟนะไม่ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูแรกของเราในวันนี้นะครับจากโจทย์ในฟู้ดดิกชันนารีตัวทีโตฟูหรือว่าเต้าหู้นะฮะอันนี้จะเป็นเมนูเต้าหู้ตุ๋นทรงเครื่องกับซอสเต้าซี่นะครับแหมน่ากินจริงๆครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับเต้าหู้นะฮะคุณผู้ชมแต่อันนี้ผมแอบโกงนิดนึงไม่มีเต้าหู้ครับเชฟแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้แทนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเต้าหู้ทำเมนูแรกไปแล้วเราก็เลยจะเอาน้ำเต้าหู้เนี่ยมาทำอีกหนึ่งเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆ เลยก็คือสมูทตี้มะม่วงน้ำเต้าหู้แต่ผมมีคำถามนิดนึงครับเชฟปกติเนี่ยน้ำเต้าหู้เนี่ยเขาไม่กินกับอะไรเปรี้ยวๆนะเชฟนะถ้าเราค้นว่ามันจะมีที่มาที่ไปน้ำเต้าหู้กินกับน้ำมะนาวได้หรออันนี้ก็จะเป็นเหมือนถ้าเราน้ำเต้าหู้ร้อนๆเราบีบมะนาวลงไปแต่ว่าบางคนไม่เคยทานก็ถือว่าทานของยากหน่อยเพราะว่าน้ำเต้าหู้มันก็ไม่มีรสชาติอยู่แล้วมันต้องใส่น้ำตาลแต่นี่บีบมะนาวหมายถึงว่าคุณหมอเคยพูดเรื่องสรรพคุณของน้ำเต้าหู้กับน้ำมะนาวมีประโยชน์มากคือหมายถึงว่าน้ำเต้าหู้มีสรรพคุณดีน้ำมะนาวมีสรรพคุณดีแต่เราเอามารวมกันอย่างนี้เหรอใช่เราจะใช้น้ำเต้าหู้นะครับมาปั่นกับตัวมะม่วงต้องอร่อยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับใส่เข้าไปในโถปั่นเลยนะครับน้ำเต้าหู้นะครับหมดเลยนะครับเชฟโอเคตามด้วยเนื้อมะม่วงแช่แข็งเนาะเชฟครับแล้วจริงๆนี่มะม่วงนี่ได้ข่าวว่ามีที่มาที่ไปใช่ไหมครับเมนูนี้ก็คือเมื่อตัวเราอ่ะคืออยากกินมะม่วงแต่นี่ไปเจอตลาดที่มันวายแล้วอ่ะก็เจอมะม่วงที่เหมือนก็คนเขาเลือกไปหมดแล้วอ่ะที่สวยๆอะไรแต่เราก็คิดถ้ามากินก็คงไม่ได้เราก็มาทำเป็นเหมือนกับของสำหรับคนผู้สูงอายุยกตัวอย่างนะนี่เรามีอยู่แล้วเอาน้ำเต้าหู้ดีฟ้าเอามาใส่ก็เป็นที่มาที่ไปเราก็ไม่จำเป็นต้องเอามะม่วงสวยๆผิวตึงๆหรืออะไรมาใส่ก็คือเอามาปั่นนะคุณผู้ชมนะเราก็อาจจะเป็นมะม่วงที่ช้ำนิดช้ำหน่อยนะไม่เป็นไรแต่รสชาติเนี่ยต้องได้แน่นอนนะครับมามีน้ำเต้าหู้นะครับมีมะม่วงแช่แข็งนะครับตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับโอเคแล้วก็น้ำแข็งนะครับอ
เอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บปั่นได้เลยใช่ไหมฮะครับครับมาเอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับปั่นจนเนียนแบบนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าสูตรนี้สีพาสเทลมากนะครับโอ้โหแบบดูละมุนอะโอ้โหดูฮะใครจะไปคิดนะน้ำเต้าหู้ปั่นกับมะม่วงนะฮะโอ้โหเนียนกริบเอาละครับอ่ะเราจะตกแต่งด้วยตัวมะม่วงแช่แข็งนะครับเชฟก็เลยนะครับแล้วก็พื้นที่สีเขียวนิดนึงนะฮะช่อสะระแหน่สวยๆ1ช่อนี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่ากินจริงเชียวนะครับนี่อีก1เมนูนะครับจากโจทย์ฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะเต้าหู้นะครับใครจะคิดนะฮะว่าเอามาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มอย่างสมูทตี้มะม่วงน้ำเต้าหู้ได้นะครับน่ากินแล้วก็ดูสดชื่นมากๆเลยนะครับเชฟอากาศร้อนๆแบบนี้ลองปั่นดูสักแก้วนะฮะคุณผู้ชมครับจากโจทย์ฟู้ดดิกชันนารีของเราในวันนี้นะครับก็คือโทฟูนะครับหรือว่าเต้าหู้นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเมนูแรกนะครับเราเอาเต้าหู้คีนุมาทำเป็นเมนูอร่อยๆ อย่างเต้าหู้ตุ๋นทรงเครื่องกับซอสเต้าซี่นะครับต้องบอกว่าทำง่ายแล้วก็น่าอร่อยมากๆเลยนะฮะกับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากเต้าหู้เหมือนกันแต่ว่าเต้าหู้หมดแล้วนะเมนูที่2ก็เลยเป็นน้ำเต้าหู้นะครับก็จะได้เป็นเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆแบบนี้ครับสมูทตี้มะม่วงกับน้ำเต้าหู้นะฮะคุณผู้ชมดูแล้วอย่าลืมทำตามกันนะครับเพราะว่าน่ากินน่าอร่อยกันจริงๆครับผมและสำหรับตอนนี้นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้กับผงวุ้นตรานางเงือกมาฝากกันนะครับและสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์นะครับชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมใหม่ๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษรออยู่นะครับติดตามชมกันนะครับคุณผู้ชมอยากรับประทานฟุตพายฟุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมครับต้องชิมให้ได้เลยนะครับบอกอย่างนี้เลยฟุตตามิน่าฟุตพายของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งหมด5รสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มเมื่อสักครู่ที่นานากวนให้ดูนะคะมีสตรอเบอรี่ค่ะมีสับปะรดมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็แอปเปิ้ลค่ะคุณผู้ชมอยากรับประทานฟรุตพายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไหมครับต้องชิมให้ได้เลยนะครับบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าครอบครัวของเรานะครับทำขนมอร่อยกันทั้งบ้านเลยนะครับโดยเฉพาะสูตรนี้สูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาตั้งใจทำมากๆนะฮะ wow. นี่อาจารย์นานานะกำลังแบบเรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนนะครับการทำไส้พูเร่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อพูเร่ส้มถูกไหมครับไหนขั้นตอนเทคนิคยังไงเอ่ยอันนี้ต้องอาศัยความพิถีพิถันยังไงบ้างครับปกติแล้วตัวพายตัวนี้เนี่ยนะคะสูตรนี้เนี่ยเราจะทำทีหม้อใหญ่ๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์การกวนที่แบบ proper มากๆแต่วันนี้เรากวนให้คุณผู้ชมดูว่าเนี่ยตัวไส้ข้างในเนี่ยนะน่ากินแบบนี้เลยคุณเชื่อไหมตอนในระหว่างที่เรากำลังกวนอยู่เนี่ยกลิ่นของส้มเนี่ยขึ้นมาเลยหอมมากแล้วมันเป็นเทคนิคจริงๆเฉพาะคุณพ่อกับคุณแม่ทำมาคือเอาส้มทั้งลูกเนี่ยทั้งลูกเหรอใช้เปลือกใช้อะไรด้วยเพราะว่าตัวเปลือกก็จะมีน้ำมันส้มออกมาแล้วคุณเชื่อไหมมันไม่ขมอ่ะมันอร่อยอ่ะมันเป็นส้มแบบกินส้มอย่างนี้เลยอ่ะต้องบอกว่าส้มที่เราเลือกใช้นะครับเราเลือกใช้ส้มสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเป็นส้มสดๆเลยนะครับเป็นส้มออสเตรเลียนะครับรสชาติเนี่ยหวานกำลังดีนะครับไหนลองโชว์พูเร่นะฮะเนื้อดีแบบนี้โอ้โหไม่ได้ใช้สำเร็จรูปไม่ได้ใช้แยมอะไรนะแต่เรากวนกันเองจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อสวยแบบนี้แล้วก็หอมมากๆเลยค่ะคุณคะผสมของเรากวนได้ที่เสร็จแล้วเราจะปิดไฟแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมของเราเทลงไปในพายของเราที่กรุแล้วนะคะเอาละครับพูเร่ส้มของเรานะครับโอ้โหปกติแล้วจะบอกคุณว่าเวลาเราทำขายเราก็จะชั่งเนาะแต่อันนี้เราทำกินเองทำให้คุณดูว่าใส่ส้มเยอะขนาดนี้เลยทำขายก็ใส่เยอะอย่างนี้ใช่ทำขายใส่เยอะแต่ว่ามันเป็นเยอะที่เท่ากันทุกครั้งโอเคเพราะไม่งั้นอ่ะเท็ดดี้ได้กล่องใหญ่ได้กล่องเล็กมันก็ไม่แฟร์ไงก็เป็นเรื่องปกติที่เราต้องได้กล่องใหญ่กว่าเนี่ยใช้หมดอ่ะพุ่งตรงก็คือเขาช่างตรงวัดมาแล้วโอ้แต่ไส้ดูเข้มข้นมากเลยครับคุณผู้ชมครับคือถึงผมรู้สูตรอ่ะผมก็คงไม่ทำหรอกเพราะมันใช้เวลาจริงๆอ่ะใช้เวลามากซื้อเราเหอะนี่นะครับที่สำคัญคุณผู้ชมนะแป้งพายเนี่ยเป็นแป้งพายร่วนสูตรพิเศษของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะครับดูสีความบราวน์ทุกอย่างนี่คือกรอบร่วนกำลังดีเลยนะโอ้โหแล้วหอมเนยมากๆตอนนี้
กลิ่นส้มลอยมาเลยครับอีกหนึ่งความอร่อยนะครับคุณผู้ชมนอกเหนือจากแป้งพายร่วนแล้วไส้พิวเร่ส้มแล้วเจ๊เจ๊กำลังเลยอะไรครับเนี่ยครัมเบิ้ลเป็นครัมเบิ้ลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าครัมเบิ้ลสูตรพิเศษของบะหมี่และป้าป๋านี่คือหอมมากๆถูกไหมเขาเหมือนแบบเนยเยอะมากจริงๆแล้วก็จะมีถั่วอัลมอนด์ด้วยนะครับคุณผู้ชมแบบมันเข้ากันดีมากๆเวลาทานเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยจะมีครัมเบิ้ลกรอบๆตรงกลางข้างในเนี่ยเป็นไส้พิวเร่หอมๆนะฮะแล้วข้างล่างก็เป็นแป้งพายลงตัวจริงๆนะครับเอาละครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรานำเข้าอบอีกหนึ่งครั้งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมกับฟรุตพายฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอบออกมาเสร็จแล้วฟรุตพายของเราเนี่ยนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้ตอนใส่กล่องให้คุณผู้ชมใส่ทั้งถาดแบบนี้ให้คุณผู้ชมเลยค่ะคุณได้ไปกับบ้านทางถาดอย่างนี้เลยคุณดูหน้าตัดนะคุณดูสิแป้งพายไม่ร่วนนะคะใส่เนื้อผลไม้แบบเต็มๆน่ารับประทานมากๆเลยฟรุตตามิน่าฟรุตพายของเรานะคะคุณผู้ชมค่ะมีทั้งหมด5รสชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นส้มเมื่อสักครู่ที่นานากวนให้ดูนะคะมีสตรอเบอรี่ค่ะมีสับปะรดมิกซ์เบอร์รี่แล้วก็แอปเปิลค่ะพายสตรอเบอรี่นะคะใช้สตรอเบอรี่ลูกโตๆเลยค่ะคัดไซส์พิเศษหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆมิกซ์เบอร์รี่ก็จะเปรี้ยวกว่าหน่อยนึงแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานเพราะว่าหอมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะหอมอร่อยมากๆอีกตัวที่นานาชอบคือพายสับปะรดค่ะเป็นสับปะรดหวานชิ้นโตอมเปรี้ยวนะคะเนื้อสัมผัสกรุบกรอบดังบนโรยด้วยสตูเชลแบบนี้ต้นตำรับอาจจะนิสักเลย wow. และพายแอปเปิลนะคะอันนี้เป็น most favorite ของนานาเลยเป็นแอปเปิลสีเหลืองทองนะคะคุณพ่อใช้ทั้งแอปเปิลเขียวแล้วก็แอปเปิลแดงผสมกันค่ะที่สำคัญใส่อบเชยเยอะๆหอมอร่อยมากๆแอปเปิลต้องใส่อบเชยจริงๆค่ะคุณขาทั้งอบเชยและน้ำตาลทรายแดงผสมที่ลงตัวมากๆพายแอปเปิลนี่กดไลค์เลยแต่ละรสชาตินะครับอร่อยลงตัวแตกต่างกันไปเลยนะครับตามความชอบของทุกคนเลยนะครับชอบกินผลไม้ตัวไหนสั่งได้เลยนะครับแต่แนะนำสั่งทั้งหมด5รสนี่แหละครับแฮปปี้สุดๆเลยฟรุตพายของเรานะครับจัดส่งไปทั้งถาดแบบนี้เลยนะครับบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศนะครับเพื่อป้องกันการแตกหักนะครับใส่กล่องสวยงามราคาพิเศษครับคุณผู้ชมเพียงแค่850บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยแหละครับอยากให้คุณผู้ชมลองทานค่ะมาอร่อยกับครอบครัวของเราเพราะว่าเนี่ยทางบ้านเนี่ยทำอาหนมอร่อยกันทางบ้านดูจากหุ่นของน้องชายนะสิคะคุณผู้ชมคะสูตรนี้เนี่ยคุณพ่อเขาตั้งใจทำมากๆแต่อยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ซื้อไปเสร็จแล้วทานไม่หมดเนี่ยนะคะห่อพายทุกรสชาติของเราเนี่ยนะคะแช่เย็นที่สำคัญถ้าคุณแช่แข็งจะทำให้อยู่ได้นานขึ้นเอาพายหั่นเป็นชิ้นๆๆเลยนะหลังจากออกมาจากตู้เย็นจากนั้นเนี่ยแยกเป็นชิ้นเอากระดาษไขก็ได้ค่ะแยกไว้หรือจะหาถุงเนาะใส่แยกแต่ละชิ้นไว้แล้วก็แช่แข็งถึงเวลาจริงๆก็หยิบออกมาอุ่นคุณก็จะได้พายชิ้นพอดีในการทานทุกครั้งเลยล่ะค่ะครับผมหรือถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักมาสั่งทักมาคุยกันได้เลยนะครับที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่าจะเป็นทาง Facebook TikTok Instagram นะครับใช้ชื่อยิ่งศักดิ์ฟู้ดทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าใครนะครับต้องการโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะฮะ0922658968ครับขนมของเรานะคะฟรุตพายทั้ง5รสชาติราคาเท่ากันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะติดต่อได้แพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ด้านล่างโปรโมชั่นส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญ850บาทเท่านั้นจ้ะส่งฟรีทั่วประเทศนะคุณผู้ชมคะคุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุกกิ้งกูรูย้อนหลังนะคะติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆของครอบครัวเราได้ทุกช่องทางดังนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG หรือจะเป็นเว็บไซต์นะคะเซิร์ชได้เลยยิ่งศักดิ์ฟู้ดขึ้นหมดเลยจ้ะหรืออีก1ช่องทางนะคะอยากดูรายการเต็มๆย้อนหลังหรืออยากดูสูตรอาหารต่างๆแล้วหาไม่เจอคุณเซิร์ชเข้าไปก่อนที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งเพื่อคลิกใหม่ๆมาคุณจะได้เจอก่อนคนแรกด้วยนะจ๊ะกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับในวันอังคารทางช่อง8หมายเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมนำเสนอFish ครับฮะ Fish too ปลาทูนั่นเองนะครับคุณผู้ชมได้ปลาทูมาแบบนี้อ่ะเจ๊มีความคิดเห็นยังไงบ้างปลาทูในท้องตลาดมีหลายขนาดคิดว่าหลายคนชอบแย่งกินคือปลาทูแมวทำไมเขาถึงเรียกปลาทูแมวรู้ไหมไม่รู้